แล้วก็อีกเรื่องนึงท่านครับมันมีคนแปลกๆมาให้เห็นคนนี้ชอบย่างพระพรหมอะ เคยเห็นคนชอบย่างพระพรหมไหมเอาพระพุทธรูปเอาพระพรหมมาย่างอะ เดี๋ยวไปดูหน่อยนะครับภาพนี้จากเมืองพะเยาครับดูฮะผู้ชายคนนี้เขามาถึงเขาก็จัดเตรียมเป็นลักษณะผ้าปูอย่างดีค่ะประธานโทษนะครับตั้งต้นก่อนครับไปเอาพระพรหมหน้าห้างเจริญพันธ์ดีพาร์ตเมนต์สโตร์ฮะคนขโมยพระพรหมครับทีแรกขโมยไปฮะโอ้โหแบบนั้นเลยคนขโมยพระพรหมครับตำรวจก็ต้องไปตามจับทีนี้ก็ได้เรื่องแล้วครับคนถูกจับรอบนี้ชื่อว่าวิษณุกรศรีสวัสดิ์อยู่ที่ชุมชนวัดศรีอุโมงค์คำอยู่ที่ตำบลเวียงตำบลเวียงนี้ก็จะอยู่ในอำเภอเมืองของจังหวัดพะเยานะครับนะคะก็ไปจับได้แล้วนะคะเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายค่ะนายวิษณุกรคนนี้ก็เจ้าหน้าที่ทำการตรวจค้นในบ้านเลยค่ะแล้วปรากฏว่าโอ้โหสิ่งที่เจอนี่เพียบนี่ดูสิคะจำนวนของพระพุทธรูปนะคะมีการมาตั้งโต๊ะหมู่บูชามีอุปกรณ์เครื่องพิธีเครื่องเส้นไหว้ต่างๆหลายรายการเลยค่ะก็ไม่รู้ว่าไปขโมยมาจากวัดไหนสถานที่ไหนบ้างแต่ว่าที่สำคัญก็คือเจอจริงๆนะคะองค์พระพรหมที่หายไปจากหน้าห้างเจริญพันธ์ค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็รวบรวมแล้วก็ตรวจยึดทั้งหมดเอาไว้และต่อจากนี้เขาก็จะมีการตามหาเจ้าของให้มารับคืนที่สภ.เมืองพะเยานะคะเพราะหลายชิ้นอยู่คำถามคือว่าแล้วขโมยไปทำไมเพื่อนบ้านแฉเลยครับเหมือนจะเป็นประสาทนิดๆอยู่คนเดียวนะเพราะว่าญาติรู้สึกจะอยู่ต่างอำเภอขโมยมานะวันดีคืนร้ายก็จะเอามาปิ้งย่างเอาพระมาแล้วก็มาย่างไฟแปลกนะเอาของที่ขโมยมาแล้วมาย่างไฟไม่มีใครกล้าถามไม่มีใครกล้าคุยว่าเขาต้องการอะไรชอบพระแต่ชอบเอามาย่างค่ะถ้าสะสมถ้าบูชาอะไรก็ว่าไปอย่างนี้มาย่างนี่ถ้าเกิดไม่จับเสียก่อนพระพรหมก็ไม่เหลือเหมือนกันนะฮะย่างเรียบหมดฮะช้างเชิงม้ามือเนี่ยอันนี้เรื่องจากพญา